ชั้นโทรโปสเฟียร์นะคะนักเรียนชั้นโทรโปสเฟียร์นี่อุณหภูมิจะลดลงตามความสูงของโลกนะคะก็คือชั้นที่เราอยู่นะนักเรียนเนี่ยที่พวกเราสร้างบ้านเรือนกันอยู่ชั้นนี้นะอุณหภูมิจะลดลงตามความสูงของโลกนะคะมีความแปรปรวนเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะมีเมฆมีฝนมีพายุนะคะเพราะในชั้นนี้นี่อุณหภูมิจะลดลงตามความสูงของโลกเป็นชั้นที่มีความแปรปรวนของสภาพลมฟ้าอากาศนะคะในเรื่องเมฆนะคะเรื่องเครื่องบินเหนือเมฆนะคะในชั้นนี้จะมีเมฆมีฝนมีพายุนะคะเพราะฉะนั้นเนื่องจากอะไรเราอยู่ในเราในชีวิตประจำวันนักเรียนเราจะต้องเกี่ยวข้องกับอากาศอยู่ตลอดนะคะอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวมีผลกับพวกเราไหมมีนะทำให้เราเป็นร่างกายเราปรับตัวไม่ทันนะคะทำให้เราเป็นหวัดน้ำมูกไหลนะคะต่างๆนะคะชั้นแรกนะโทรโปสเฟียร์ที่เราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครถามว่าเราอยู่ชั้นบรรยากาศไรที่เรายืนอยู่เนี่ยที่เราเหยียบพื้นโลกอยู่ก็คือชั้นโทรโปสเฟียร์นะคะเป็นชั้นที่มีอุณหภูมินะคะอุณหภูมิจะลดลงตามความสูงของโลกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเครื่องบินผ่านไปถ้าอุณหภูมิติดลบมากๆก็ต้องกลัวน้ำแข็งที่จะมาเกาะเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นนักบินจะต้องเตรียมตัวเอาไว้ศึกษาไว้นะคะนี่เห็นชั้นนี้นะยิ่งสูงอุณหภูมิก็จะยิ่งลดนะเดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มสลับกันนะคะเพราะฉะนั้นอากาศที่ห่อหุ้มโลกนี่มันเพิ่มลดเป็นชั้นๆนะคะผ่านไปนะโทรโปสเฟียร์แล้วมีใครสงสัยไหมนักเรียนเคยสัมผัสอากาศโทรโปสเฟียร์ไหมก็ที่เราหายใจเข้าออกอยู่นะคะนักเรียนคือโทรโปสเฟียร์อ้าวต่อไปขึ้นอีกชั้นหนึ่งชั้นที่สองสตราโตสเฟียร์ชั้นนี้มีอะไรอยู่มีโอโซนนะคะแว่นชั้นนี้มีโอโซนอยู่โอโซนก็เหมือนกับอะไรเป็นตัวกั้นกรองเหมือนกับคุ้มกันพวกเราอยู่นะคะคอยคุ้มครองสิ่งมีชีวิตอยู่โอโซนนักเรียนดูโอโซนนี่มันไม่ให้รังสีเอกรังสีอัลตราไวโอเลตพวกนี้นะคะเข้ามาสู่โลกของเรานะคะมันปล่อยให้อะไรเข้ามาเท่านั้นเองปล่อยให้แสงสีขาวที่เรามองเห็นเข้ามานะคะปล่อยให้อินฟราเรดก็คือความร้อนเข้ามาฆ่าเชื้อโรคต่างๆปล่อยให้แสงที่ตาเรามองเห็นก็คือแสงสีขาวทำให้พืชสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะคะปล่อยอินฟราเรดเข้ามาเพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆนะคะแล้วก็ปล่อยคลื่นวิทยุเข้ามานะคะเป็นคลื่นที่เรานำไปใช้ประโยชน์มากมายนะคะนักเรียนคลื่นวิทยุตัวนี้เราส่งผ่านทางนักเรียนดูอินเทอร์เน็ตได้ดูติดต่อโทรศัพท์ต่างๆได้นะคะดูโทรทัศน์ได้เราก็ใช้คลื่นตัวนี้นะคะส่งผ่านไปนะคะเรื่องนี้เกี่ยวกับชั้นโอโซนนี่นะคะจะเป็นตัวกรองดูรังสีเอ็กพวกนี้ไม่สามารถทะลุมายังชั้นโอโซนได้นะคะรังสีพวกนี้ถ้าทะลุมาพวกเราไม่เหลือนะคะนักเรียนไม่เหลือเพราะฉะนั้นทางโรงพยาบาลต่างๆเขาก็จะใช้รังสีตัวนี้ไปใช้นะคะนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่างๆนะคะรังสีอัลตราไวโอเลตพวกนี้นะคะนักเรียนก็ผ่านเข้ามาไม่ได้ทีนี้เรามาดูว่าชั้นนี้นะคะ
สตราโตสเฟียร์นี่จะมีโอโซนอยู่นะคะบอกว่าเคยได้ยินไหมว่าโอโซนถูกทำลายนะคะโอโซนถ้าถูกทำลายอะไรเกิดขึ้นโอโซนตัวนี้ถ้าถูกทำลายอะไรเกิดขึ้นก็จะทำให้โลกเราร้อนขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอุณหภูมินี่จะเพิ่มขึ้นตามความสูงของโลกนะคะชั้นโอโซนโอโซนมันจะดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ทำให้บรรยากาศมีอุณหภูมิสูงขณะเดียวกันก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกปลอดภัยจากอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากรังสีอัลตราไวโอเลตนะคะนักเรียนดูโอโซนตัวนี้นะโอโซนเนี่ยชั้นโอโซนนะคะกั้นเอาไว้มันไม่ให้รังสี UVที่เรารู้จักดี UV Ultra Violet ผ่านเข้ามาได้นะคะถ้าโอโซนตรงนี้ถูกทำลายถูกทำลายเป็นรูโว UV ก็จะทะลุเข้ามาทะลุเข้ามาก็จะทำให้โลกร้อนนะคะเพราะฉะนั้นรู้จักชั้นนี้ไว้นะคะว่ามีโอโซนอยู่นะคะอุณหภูมิอาจจะเพิ่มตามความสูงของพื้นโลกโอโซนนี่มีประโยชน์ต่อโลกของเราต่อสิ่งมีชีวิตต่อพวกเราก็คือดูดกลืนรังสี UV จากดวงอาทิตย์นะคะก็จะทำให้บรรยากาศมีอุณหภูมิสูงขณะเดียวกันก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกปลอดภัยจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะคะคือรังสี UV นะคะเอาถัดขึ้นไปถัดจากสตราโตสเฟียร์นะคะสตราโตสเฟียร์ไปก็จะเป็นชั้นของมีโซสเฟียร์นะคะพวกเราไม่มีโอกาสขึ้นไปอยู่ชั้นนี้แล้วนักเรียนอุณหภูมิจะลดลงตามความสูงอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะยิ่งสูงยิ่งลดลงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิก็จะชั้นนี้นะคะยิ่งสูงก็จะอุณหภูมิจะลดลงตามความสูงอีกนะคะเอาชั้นสุดท้ายนะคะเทอร์โมสเฟียร์อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นตามความสูงจนถึงนักเรียน800องศาเซลเซียสนะคะชั้นนี้นะนี่ชั้นนี้อยู่นี่800องศาเซลเซียสนี่นึกรู้ซิ40องศาเรายังร้อนเหงื่อไหลไซย้อยนะคะนักเรียนดูทีนี้ถ้า800เป็นไงไม่เหลือนะคะเพราะนี่คือโลกของเรานะคะที่อยู่บริเวณนี้นะคะเพราะชั้นนี้คือชั้นสุดท้ายนะคะอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นตามความสูงจนถึง800องศาเซลเซียสตามความสูงนะคะเพราะบรรยากาศในชั้นเทอร์โมสเฟียร์นี่จะเบาบางนะคะนักเรียนเมื่อร้อนเป็นไงร้อนอากาศก็จะเบาบางมากเพราะฉะนั้นจนถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอากาศนะคะถัดไปเสร็จแล้วนะอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นนะคะตามความสูงจนถึง800ตามความสูงนะคะเสร็จแล้วตัวต่อนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูนะคะนักเรียนนี่คือโลกนะคะนักเรียนถ้าวัดความสูงของขึ้นไปวัดขึ้นไปนะคะอันนี้คือความสูงของโลกเราจากนี้ขึ้นไปนะคะ10กิโลเมตร20 30 40จนถึง100กิโลเมตรนะคะพวกเราอยู่ตรงนี้อยู่พื้นผิวนี้นักเรียนดูแต่ละชั้นยิ่งสูงนักเรียนเป็นไงอันนี้อุณหภูมิอันนี้คือขีดบอกอุณหภูมินะคะไปทางขวาอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไปทางซ้ายอุณหภูมิลดลง
นะคะนักเรียนดูอุณหภูมินะคะเรียนดูลักษณะเหล่านี้นะคะยิ่งสูงอุณหภูมิยิ่งลดแล้วก็จะคงที่มานะคะจะมีโอโซนอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ยิ่งสูงขึ้นไปก็ยิ่งอุณหภูมิจะเพิ่มลดขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเรา